พร้อมไหมครับไปครับไทยสตาร์ท็อปครับถูกครับสวัสดีครับแล้ววันนี้คุณอยู่กับเคนคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อไดโนเสาร์ขนาดใหญ่หลายๆตัวมานะครับอย่าง Brachiosaurus, Apatosaurus และ Diplodocus นะครับวันนี้เราจะมาจัดอันดับไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดกันอันดับที่10 Alamosaurus เดี๋ยวก่อนไม่เราไม่ได้มาจัดอันดับนี่ผิดคิวแล้ววันนี้นะเราต้องมาพูดถึงไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่เหรอใหญ่กว่า10อันดับไดโนเสาร์พวกนั้นซะอีกนี่เลยเชิญพบกับยักษ์ตัวใหม่ที่ใหญ่กว่าอาร์เจนติโนซอรัสครับนั่นคือพัตโกดไททันในปี2013ที่ผ่านมาคนเลี้ยงแกะชาวอาร์เจนตินาคนหนึ่งได้ค้นพบกระดูกขาขนาดใหญ่ในฟาร์มของเขาเขาจึงแจ้งทีมนักบรรพชีววิทยาให้มาทำการขุดค้นทันทีอีก2สัปดาห์ต่อมานักบรรพชีววิทยาก็ขุดกระดูกออกมาได้ครับกระดูกขาชิ้นนี้ยาวถึง8ฟุตใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาและในภายหลังโครงกระดูกของไดโนเสาร์ยักษ์อีกจำนวน6โครงซึ่งมีชิ้นส่วนกว่า200ชิ้นก็ได้ถูกขุดขึ้นเพิ่มเติมจากแหล่งเดียวกันกระดูกเหล่านี้เป็นของไดโนเสาร์ซอโรพอดคอยาวในกลุ่มไททานอสอร์ที่เคยปกครองทวีปอเมริกาใต้นี้เมื่อราวๆ101ล้านปีก่อนครับเมื่อนักบรรพชีววิทยาจาก Egidio Ferroglio Paleontology Museum ได้ตรวจสอบชิ้นส่วนอย่างละเอียดพวกเขาจึงสรุปได้ว่าซอโรพอดตัวนี้มีขนาด69ตันและยาวได้กว่า40เมตรซึ่งมันยังไม่โตเต็มที่เมื่อโตเต็มที่คาดว่าอาจจะหนักได้ถึง80ตันทีเดียวและเป็นสกุลใหม่ของโลกพวกเขาจึงตั้งชื่อมันว่าพัทโกไททันแมโยรัมตามชื่อที่ราบพัทโกเนียและเป็นเกียรติให้กับตระกูลแมโยนักเลี้ยงแกะคนนั้นและด้วยขนาดมหึมาขนาดนี้ทำให้พัทโกไททันเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนโลกณเวลานี้มันใหญ่กว่าอาร์เจนติโนซอรัสเจ้าสถิติเดิมถึง 10% ทีเดียวสาเหตุที่นักบรรพชีววิทยาจัดพัตโกไททันให้ใหญ่ที่สุดนั้นเป็นเพราะฟอสซิลของมันค่อนข้างสมบูรณ์ครับทำให้หาน้ำหนักได้แม่นยำกว่าสำหรับซอรพอดยักษ์ชนิดอื่นๆอย่างอาร์เจนติโนซอรัสที่มีการค้นพบเพียงแค่กระดูกขาซี่โครงเชิงกรานและกระดูกสันหลังเท่านั้นการประมาณน้ำหนักที่แน่นอนของมันจึงเป็นไปได้ยากเช่นเดียวกับยักษ์ใหญ่ตัวอื่นครับอย่างพัวต้าซอรัสที่ค้นพบเพียงกระดูกสันหลัง4ชิ้นเท่านั้นอัลตราซอรัสที่จริงๆแล้วคือตัวเดียวกันกับซูเปอร์ซอรัสที่มีขนาดเล็กกว่าและค้นพบไปก่อนหน้านี้แล้วบรูแฮดไคโอซอรัสที่เคยถูกอ้างว่าใหญ่ที่สุดแต่กระดูกถูกน้ำท่วมซัดหายไปทำให้ไม่มีหลักฐานยืนยันและสุดท้ายแอมฟิซิเลียสฟราเจลิมัสที่เอ็ดเวิร์ดโคฟค้นพบในช่วงสงครามกระดูกและอ้างว่าสูญหายไปและไม่มีการค้นพบอีกเลยมากว่า100ปีเป็นไปได้ว่าโคฟอาจจะกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มมาร์ชคู่แข่งของตนก็เป็นได้จะเห็นได้ว่าไดโนเสาร์ยักษ์ส่วนใหญ่มักค้นพบเพียงกระดูกไม่กี่ชิ้นเท่านั้นหรือสูญหายไปเลยดังนั้นพัตโกไททันจึงเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของน้ำหนักและขนาดที่ประมาณได้แม่นยำที่สุดจากโครงกระดูกที่มีครับเอ้ารออะไรเล่าตบมืออย่างไรก็ตามแม้ว่าโครงกระดูกของพัตโกไททันจะค่อนข้างสมบูรณ์แต่การประมาณน้ำหนักของมันก็ยังคงเป็นเรื่องยากทำให้ทีมนักบรรพชีววิทยาต้องใช้วิธีการประมาณน้ำหนักถึง2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกคือใช้สมการแทนตัวแปรเข้าไปตรงๆเลยใช้ขนาดกระดูกต้นขาเป็นตัวแปรในการคำนวณพบว่าได้น้ำหนักเป็นเรนจ์อยู่ที่52ถึง86ตันในขณะที่อีกวิธีนึงครับคือสร้างแบบจำลองของพัตโกไททันขนาดเท่าตัวจริงแล้ววัดมวลออกมาพบว่าน้ำหนักของมันมีเรนจ์อยู่ที่45ถึง75ตันทีเดียวการค้นพบครั้งนี้ได้ยืนยันแล้วว่าไดโนเสาร์ซอโรพอดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เติบโตได้อย่างน่าอัศจรรย์และไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นใดสามารถเทียบเคียงได้ตั้งแต่มันจากไปโลกนี้ก็ไม่เคยมียักษ์ใหญ่มาแทนมันได้อีกเลยจนนักบรรพชีววิทยาต้องเปรียบเทียบและจัดอันดับพวกมันมานับหลายสิบครั้งอย่างในอดีต Brachiosaurus ก็เคยถูกเชื่อกันว่าเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นกันแต่ณปี2017ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ายังคงมีไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่กว่าถูกค้นพบขึ้นมาเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนมาถึงพัตโกไททันตัวล่าสุดและแม้ว่าพัตโกไททันจะใหญ่ที่สุดณตอนนี้แต่ในอนาคตก็อาจมีซอโรพอดที่ใหญ่กว่ารอการค้นพบอยู่ก็เป็นไ
และแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของยักษ์ใหญ่ในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนชื่นชอบและอยากติดตามข่าวบรรพชีวินต่างๆก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel Mr. Dino Digger ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้บ๊ายบาย